สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าที่มักจะเรียกว่า ELA เนาะวิชานี้น่าจะเป็นวิชาที่หลายๆผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยอยากเห็นเพราะว่าเปลี่ยนจากหลักสูตรของ Rightsource ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ข้างนอกมาเป็นหลักสูตร Discover ที่โรงเรียนเขียนเองอยากมีหลายๆท่านเนี่ยอยากรู้ว่าหน้าตาของหนังสือใหม่แล้วก็วิธีการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็การเขียนจะเป็นเหมือนเล่มเก่าไหมซึ่งในส่วนตัวของโมเองเนี่ย Rightsource ที่ผ่านมาของลูกอะค่ะวิธีการสอนในหนังสือนั้นๆน่ะดีมากๆเนาะทำให้เกิดการเขียนมีวิธีการคิดอย่างเป็น step by step นะคะค่อนข้างดีมากๆชอบมากๆแต่ทีนี้ Discover ทีเนี้ยใหม่มากๆก็มีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องการเข้าเรียนใน BLC ที่น้องๆจะต้องเรียนกันก่อนนะคะเหมือนอย่างที่เคยวิชาภาษาที่เคยแนะนำวิชาสังคมแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยวิธีการเข้าหน้าเรียนหน้าบทเรียนของนักเรียนเนี่ยก็จะเหมือนกันในทุกวิชานะคะก็คือกดเข้าไปในแดชบอร์ดหน้าเมื่อกี้แล้วก็สามารถเข้าได้ที่จะเป็น resume เนื้อหาที่ล่าสุดที่เด็กๆเพิ่งเรียนไปหรือว่าเข้าตรงในลักษณะ chapter พวกอย่างนี้ได้หมดเนาะอันนี้วันนี้ดูเรื่องการเรียนใน BLC ก่อนละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียนภาษาอังกฤษในชั้น grade 4นั่นเองถ้าเป็นตัวหลักสูตรเก่าเนี่ยเขาก็จะเรียงตามประเภทของงานเขียนนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเรียนที่ chapter 1นะคะมีทั้งหมด88 lesson ตอนนี้ไปถึง80 lesson แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ chapter 1ก่อนเนาะเราโชว์ให้ดูสัก3บทนี้ chapter 1มี chapter ย่อยมี lesson ย่อย12 lesson ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยตอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะบทที่1เนี่ยก็จะเป็นการพรีเนื้อหาเรื่องการอ่านว่าควรจะต้องอ่านหนังสือยังไงอ่านจับใจความยังไงแล้วก็บทถัดไปตั้งแต่บทที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มลงในเรื่องไวยากรณ์แล้วก็เรื่องการเขียนงานและเนาะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ายังทำไมบทที่1ยังไม่เห็นได้เขียนอะไรเลยมีได้เขียนค่ะมีได้เขียนอีกเยอะเลยเนาะก็ดู chapter 1เรียนตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างแล้วเขาก็จะในแต่ละบทก็จะมีสอดแทรกเรื่องไวยากรณ์ลงไปด้วยนะคะเน้นหลักของ chapter 1เนี่ยคือเกรด4เรียนเรื่องการเขียนแบบ fairy tale นั่นเองเทพนิยายเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดู lesson 9 10 11กันนะคะลักษณะก็จะเหมือนกันกับวิชาอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์และสังคมยกเว้นวิชาคณิตนะคะถ้ามีเรียนไลฟ์สดก็จะคลิกตรงนี้แล้วก็เข้าไป mark as complete อันนี้เอเชียเรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะคลิกมันก็จะมีติ๊กๆว่าอ๋ออันเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองเนาะโอเคแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเรียน blended นะคะลักษณะจะอยู่มีอยู่คล้ายๆกันแต่ว่ายกเว้นไม่มีตรงนี้แต่วิธีการเข้าไลฟ์จะเข้าอีกทางหนึ่งนะคะเข้าตรงนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาบอกนะโอเคเข้าไปดูอันนี้คือหน้าจอการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองเนี่ยค่ะก็จะเรียงเหมือนวิชาวิทย์แล้วก็วิชาสังคมเลย get ready read and do interactive practice continuing the journey extend your learning แล้วก็บางบทก็จะมีโชว์ what you know ก็คือ quiz นั่นเองอย่างที่โมเคยเขียนไปอยู่ในหน้าเพจนั่นก็คือว่าไลฟ์อะค่ะเขาลดเรื่องจำนวนความถี่ของการสอบควิสไม่ได้ให้มีทุกบทไปไม่งั้นมันก็จะแน่นไปเนาะเด็กๆเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวก็คงไม่ใช่มันโอเคลักษณะเหมือนเดิมก็คือรูดเมาส์ Welcome back You have learned so much about how writers make the experience of reading more enjoyable and understandable for all of usYou could use these tricks to help you with your writing. In this lesson, you are going to learn how to transition from one idea to another without sounding choppy. Transition words help the reader's mind shift smoothly from one thought to another. Let's see how much you already know about these words. Let's roar through this.
โอเคนี่ก็จะเป็นเหมือนอินโทรนะ get ready ว่าให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่ากำลังจะเรียนอะไรอยู่กำลังจะเจออะไรในบทเรียนนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็ลองดูซิว่าอันนี้ก็จะเป็นเกมเล็กๆว่าอันไหนน่าจะเป็น transition words หรือเปล่าแล้วก็ให้เด็ก drag ลงไปสมมติ day อันนี้เป็น transition word ไหม drag ไปซิอ่ะถูกต้องอันนี้แอปเล่นของลูกเนาะชีใช่ไหมไม่ใช่ transition word เนาะ run ละจ้ะโอเค otherwise ลากมาลากไม่ยอมมาโอเคสมมติเล่นเสร็จปุ้งมันก็ตรงนี้ก็จะเก็บสกอร์นะคะเด็กผู้ปกครองก็จะดูได้ว่าอ๋อน้องเรียนไปครบแล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าตัวไหนไม่ครบเนี่ยกดเข้ารีเช็คตรงนี้ก็ได้เรามาดูสกอร์กันซึ่งใน discover เนี่ยบทหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่ใช้กับวิชาสังคมอะค่ะการเรียนให้ครบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งวิธีการเก็บคะแนนไปเหมือนกันโอเคนี่คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาเช็คได้หน้าจออยู่เหมือนกันนะคะสำหรับของเด็กกันกับของผู้ปกครองนั่นเองแค่เราเข้าไปกด mark as complete ไม่ได้เรียนได้ไหมเรียนได้ลูกเข้าไปเรียนในหน้าจอเราได้นะแต่ลูกก็ไม่คือในหน้าจอของผู้ปกครองมันจะไม่มีตัวสีเขียวๆให้กดว่าอ๋อเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นั้นเองโอเคต่อไปก็คือ read and do read and do นี่ก็คือเด็กกลับไปอ่านในหน้าหนังสือเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือหนังที่จริงมีมาเป็นเล่มนะคะเหมือนอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าเป็นหนังสือเล่มหนาๆแต่ว่าอันเนี้ยเขามีให้โหลดเป็น PDF ถ่ายบทเหมือนกันในกรณีที่พอเป็นโฮมสคูลปุ๊บมันเราสามารถอาจจะไปตรงไหนก็ได้ของโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนาๆไปกดดูในเป็นตัว PDF ออกมาได้เรียนได้เหมือนกันช่วง read and do เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่มีกิจกรรมเสริมในหน้าหนังสือแล้วก็ทำเขียน practice อยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราโชว์ตัวหนังสือกันโอเคต่อไปพอเรียนอ่านเองเสร็จปุ๊บกลับมาที่หน้า BLC ค่ะก็จะมี practice ก็จะเป็นเนื้อหาที่ให้เด็กฝึกจากการที่น้องๆได้อ่านอยู่ในหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือเราเรียนเรื่อง transition word เนาะก็ลองซิย้ายไปนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของแบบฝึกหัดนั่นเองโอเคถ้าสมมติใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นเป็น50/50ไปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วลองอันนี้สิจ้า Let each tab to see a paragraph before and after the use of tof T แม่อันนี้ไม่หมดทำไมขอโทษค่ะ Click each tab to see a paragraph before and after the use of transition words okay อันนี้เป็น before เนอะ love some ก่อนที่นี่ถ้าเราลูดไม่หมดมันก็จะอ่านเป็นครึ่งกลางๆ I love summertime there are lots of things to do I play on the beach I like to build sand castles the waves knock down my sand castles I have to rebuild themและอันนี้ล่ะI like to run in the water. I can see fish. I can see dolphins. I like taking naps. The sun is relaxing. Okay, ขอโทษทีอันนี้หลังจากที่เราใส่แล้วถ้าหลังจากที่เราใส่ตัว transition word ลงไปล่ะประโยคเราจะดูดีขนาดไหนนะ I love summertime. There are lots of things to do, including playing on the beach. While I am at the beach, I like to build sand castles.เห็นไหมคะตัวประโยคมันก็จะดูสมูทมากขึ้นเนาะมีถ้อยคำมีคำที่เอามาเชื่อมให้ดูรูปประโยคเนี่ยดูดีมากขึ้นนั่นเองน้องๆก็จะได้เรียนตามตัวเนื้อหาของบทเรียนไปนั่นเองหลังจากนั้นก็ทำ continuing journey บางบทก็จะมีตัววิดีโอแทรกเอาไว้นะคะอยู่คล้ายๆกับตัววิชาวิทยาศาสตร์และก็สังคมนั่นเองเนาะนี่ให้เด็กๆทำกิจกรรมบนหน้านี้ทำเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้ส่งแล้วก็ปริ้นออกมาได้ที่จริง export ออกมาพอสมมุติว่าลูกใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ปริ้นออกมาปริ้นเก็บก็ได้ไม่ต้องส่งอันนี้ไม่ต้องปริ้นออกมาส่งคุณครูนะคะแต่ว่าอาจจะทำเป็นเหมือนตัวพอร์ตโฟลิโอเด็กๆนั่นเองว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างนู่นนี่นั่นเนาะโอเคงั้นก็อันนี้โอเคอันนี้ก็จะลิงก์ไปที่ Elephant Go เหมือนเดิมนะคะส
ถ้าส่วนใหญ่เวลาที่เป็น extend your learning ก็จะลิงก์ไปที่ Elephant School นั่นเองก็คือเว็บพาร์ทเนอร์ของตัวของโรงเรียนนะคะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เขาตัวเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องเป็น Catไหน reading กับ writing นั่นเองแล้วก็ learning style เป็นแบบไหนเป็นแบบสำหรับผู้ดูผู้เด็กๆที่ชอบนั่งดูแล้วก็จะเรียนรู้ได้ดีนั่นเอง grade level ล่ะอันนี้ personality style แล้วก็ learning type เป็นอันนี้เนาะ transition words help take a reader from one idea to the next how many transition words do you think are commonly used in the English language wowSo many transition words. I bet you already know a lot of them, though, and maybe already use some in your writing to make it flow. Okay, อันนี้ก็จะเป็น elephant go นั่นเองเนี่ยเห็นไหมพอเด็กๆเรียนเสร็จอะค่ะก็จะมีการเก็บ bad เนาะว่าเรียนอะไรไปถึงตรงไหนแล้วบ้างเป็นเหมือนแบบ badge ให้เด็กๆอยากจะสะสมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ elephant go อย่างที่เคยพูดไปว่าตัว text มันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเองเนี่ยก็จะอ่านยากถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวคำศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างยากมากกว่าในหน้า BLC นั่นเองแต่ว่าตัวเขาก็จะมีแทรกคลิปถ้าในกรณีที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีคลิปที่มันเป็นเกมยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆนั่นเองวิชาแบบเหมือนเลขก็จะมีเกมบวกเลขลิงก์ออกไปใน ABC ย่าหรือว่าในภาษาอังกฤษก็มีค่ะสำหรับเด็กเนาะอันนี้ก็จะมีคลิปหมูก็มักจะให้ลูกฟังคลิปแล้วก็เด็กก็จะทำก็เข้าใจมากขึ้นที่จริงมันก็ง่ายกว่าที่เราไปเสิร์ชหา YouTube เอาว่าเอ๊ะอันไหนมันน่าจะเข้ากันกับบทเรียนนะอันนี้เหมือนเขาที่เขาคัดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะโอเคนี่ก็จะมีตัวกิจกรรมถ้าเราอยากทำก็จะมีให้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะแล้วเขาก็จะมีว่าอ๋อเนี่ยลองมาทำกิจกรรมนั้นๆดูกันไม่จ้ากันกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมก็คือ claim my point ถ้าเรียนเสร็จปุ๊บให้ claim my point แล้วก็เข้าใจมากน้อยแค่ไหนจ๊ะเนาะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเด็กๆก็จะเป็นคนเรทด้วยตัวของเด็กๆเองแล้วก็หนูเรียนอะไรไปบ้างจ๊ะก็ให้ทำบรีฟเขียนสรุปลงไปเล็กๆเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้แล้วแต่แล้วก็สับมิดไปแล้วก็จะได้แบชกลับมาประมาณนั้นเนาะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาโหลดที่ตัว PDF ซะส่วนใหญ่ PDF ก็โหลดเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าหรือว่าในกรณีที่เราเรียนกันกับตัวหนังสือที่มันเป็นเล่มเนาะก็สามารถทำได้เป็นการเป็นเองโอเคนี่คือบทที่9บทย่อยที่9ต่อไปบทย่อยที่10ล่ะเป็นยังไงวันนี้ ELA ลงเนื้อหาเยอะหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าแบบน่าจะมีผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยสนใจเรื่องตัวหนังสือนี้อยู่เนาะเรื่องตัวบทเรียนอันนี้อยู่โอเคก็เหมือนเดิมที่จะเรียนในลักษณะแบบนี้ก็คือ get ready read and doInteractive practice, continuing the journey, extend your learning. แล้วก็บทนี้มีโชว์ what you know จ้ะเป็น digital version นั่นเองเนาะเด็กๆก็จะดูซิว่าหนูกำลังจะเรียนอะไรก็จะมีเนี่ย get ready จ้ะ get started ให้คอมพิวเตอร์อ่านก็ได้ถ้าเผื่อขี้เกียจถ้าเด็กๆขี้เกียจอ่านมันก็จะมีโมเมนต์นั้นๆอยู่นะคะโอเคเนาะหนูกำลังจะเรียนอะไรคะประมาณนี้ลองฟลิปคาร์ดซิอันนี้เขาก็จะเป็น flash card นั่นเองnext ก็จะเป็นมีทั้งรูปจริงรูปการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะแล้วตามเนื้อหาบทเรียนนั้นๆไปโอเคอันนี้เขาเรียนเรื่อง fairy tale นะตัวหลักๆแล้วก็อันนี้ read and do ก็อ่ะกลับไปอ่านในหนังสือสิจ้าอันนี้บทที่10เนาะแม่โหลดเอาไว้ให้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอันนี้กันว่าจะเรียนอะไรโอเคขอโทษค่ะโอเคพออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่ BRC มาทำ interactive practice วันนี้เนาะค่ะเป็นเหมือนแบบเสริมความเข้าใจในลองทำแบบฝึกหัดสิลูกนั่นเองน้องน่าจะเรียนเรื่องลักษณะการเขียนการเขียนบรรยายภาพของ setting แล้วก็ของตัว character ใน fairy tale อะค่ะให้ทำยังไงให้การเขียนภาพนั้นมันชัดออกมาให้ผู้อ่านเนี่ยอ๋อนึกภาพออกว่ากำลังเขียนอะไรนั่นเองอันนี้เอเชียเขียนเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนลงไปเนาะเด็กๆที่เป็นนักเรียนก็จะเขียนตามคำบอกนั้นๆแล้วก็สับมิดไปเขียนในหน้าถัดไปล่ะเรียนเรื่องอะไร story element โอเ
โอเคก็คือการฝึกเมื่อกี้ตัวเนื้อหาในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึง story elements แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วลองดูซิเด็กๆก็ลองเอามาสมมุติ moral ลองเอามา one โยง moral โยงตามที่เรียน sunny day barnyard วันนี้แม่ไปกดให้มันอ่านขออภัยโอเคต่อไปเมื่อกี้อันตอนนี้เป็น interactive practice เนาะอันนี้ก็จะเป็น continuing the journeyโอเคก็จะเหมือนกันที่ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสิคะและอันนี้เรา What did you learn from the moral of the story นั่นเองเด็กๆก็เขียนไป Don't judge a book by its cover อันนี้เอเชียเขียนลงไปเนาะแล้วก็ print เก็บไว้ก็ได้ submit เอาไว้ submit ส่งเข้าระบบแต่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีครูผู้ตรวจหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ submit เข้าหรือว่าถ้าในกรณีที่น้องเนี่ยเรียน blended เนาะที่หรือว่าเป็น textbook เด็กที่เลือกหลักสูตร Discover เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้เด็กปริ้นเอาไว้แล้วเราเอามาตรวจก็ได้นะอันนี้ continuing the journey ต่อไป extend your learning ก็เหมือนกัน extend your learning ก็จะกลับไปที่หน้า Elephant Go เหมือนเคยทุกการเรียงเนื้อหาของหลักสูตร Discover ก็จะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะอันนี้ซัดส่วนใหญ่ก็พอพักหลังๆก็ไม่ค่อยดูละว่าเหมาะสมกันกับอะไรวิตัวเนื้อหาบทนี้ใน Elephant Go มี resources อื่นๆให้โหลดด้วยค่ะเราก็สามารถโหลดได้ให้น้องๆทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เนาะไม่ทำก็ได้อันนี้เอเชก็โหลดมาแล้วก็เอามาเล่นเกมกับแม่มาทำตัว charades ก็คือเหมือนทำใบคำนั่นเองทำท่าใบคำว่ากำลังทำตัวกำลังทำท่าอะไรอยู่นี่บางอันเขาก็จะมีลิงก์แทรกเข้าไปอันนี้ก็จะมีคลิปเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวกิจกรรมที่แล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมเขาบอกมาเห็นไหมมีให้ print characterTrade challenge cheat แล้วก็ cut out แล้วก็เอามาเล่นเกมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนาะแต่ถ้าทำเด็กๆถ้ามีเวลาทำเด็กๆ ก็จะมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นนานมากขึ้นนั่นเองแล้วแต่ที่บ้านนะคะเนื่องจากเป็น home school เนาะฉะนั้นมันยืดหยุ่นมากๆนั่นเองโอเคอันนี้เป็น digital version แล้วก็ทำไปเรียบร้อยแล้วอันนี้อย่างที่บอกไว้อะค่ะว่ามีโอกาสให้ทำ3ครั้งแต่ว่าไม่ใช่ทำรัวติดกันฉันไม่พอใจคะแนนนะอันนั้นตั้งแต่ orientation แล้วก็จะมีบอกมาว่าเอ้ยไม่ใช่ทำคะแนนไม่ได้ดีแล้วก็กดทำอีกทีเลยอะไรเงี้ยอยู่ควรกลับไปอ่านให้เข้าใจมีเวลาใช้เวลาแล้วก็ค่อยกลับมาทำก็ได้เนาะอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าลูกทำไปตั้งแต่เมื่อไหร่ได้สกอร์เท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาในการทำเท่าไหร่สเตตัสละจ๊ะgrading complete ไปแล้วแปลว่ามีการตัดเกรดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองลองมาดูซิว่าลูกทำอะไรไปในหน้าจอของผู้ปกครองดูได้เหมือนกันนะคะแค่สอบแทนไม่ได้ก็เรียนแบบ mark x mark as complete ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีอันนี้ที่มันติ๊กถูกแปลว่าระบบของคอมพิวเตอร์ตรวจให้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันยังไม่ตรวจเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่าเป็น NG เดี๋ยวรอครูหรือคุณพ่อคุณแม่ในกรณีที่เรียน Blended เนี่ยมาตรวจให้มาเกรดให้นั่นเองมีคีย์เวิร์ดเหมือนเคยนะคะหรือว่าถ้าจะเข้าไปสอบใหม่อีกครั้งไม่พอใจอ่ะ Begin Assessment ได้ในกรณีที่เป็น Blended ปกติที่ไม่ใช่ไลฟ์สามารถสอบได้ทั้งเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าสอบได้เป็นแบบทำอยู่ในหนังสือแล้วก็สแกนส่งก็ได้หรือถ้าไม่อยากเขียนไม่อยากสอบแบบกากบาททั่วไปเหมือนปกติอะค่ะเด็กคนไหนที่สะดวกในการทำโครงงานอันนั้นก็มีให้เลือกได้เหมือนกันเนาะและต่อไปก็คือ lesson 10 worksheet ก็เป็นดาวน์โหลด worksheet มานั่นเองโอเคเดี๋ยวอันนี้มาที่ lesson 11นะคะอันนี้ถึงตาที่จะเขียนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียนเรื่อง Fairy Tale มาเขาจะมีให้อ่าน Fairy Tale แล้วก็จับดูซิคาแรคเตอร์ของ Fairy Tale เป็นยังไงบ้างมีพล็อตมีเซตติ้งมีอะไรบ้างที่สำคัญเกี่ยวกับการเขียน Fairy Tale นั่นเองเนาะ
อันนี้ก็จะมาถึงตาเราแล้วที่เราจะต้องเขียน fairy tale แล้วจ้ะโอเคต่อไปอันนี้เด็กๆ ก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวหลังจากเรียนจบ lesson แล้วหนูจะรู้อะไรบ้างนั่นเองคุณพ่อคุณแม่ก็มาดูได้ค่ะที่จริงแล้วเราก็จะได้รู้ว่าลูกจะเรียนอะไรบ้างแล้วเราก็จะเสริมอะไรให้น้องนั้นๆไปบ้างเนาะโอเคอันนี้เหมือนกันโอเคไอ้เดี๋ยวให้พี่ I am so excited to see you today and I'm not lying. In this lesson, you will use the information you have gathered about the writing process and fairy tales to write your own fairy tale. Before you begin, put the steps of the writing process in order. Let's roar through this. โอเคมาช่วยกันทำดีกว่า Drafting ไม่ใช่สิ Peer writing หรือว่าอย่างนี้สมมติแล้วก็กด Submit Check เนาะอันนี้ก็คือ Get Ready ต่อไปก็ไปอ่านในหนังสือเป็นพาร์ทที่น้องๆ อ่านเองและมีกิจกรรมบางอันร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะโอเคอันนี้พออ่านเสร็จปุ๊บก็กลับมากดจ้าต่อไปก็กลับมาที่ interactive practice นี่เรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแรกๆก็จะไม่ค่อยคุ้นชินอยู่ไปอยู่มาสัก2เดือนไม่2เดือน2เดือนก็ชินละว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงนี่โอเคอันนี้เขาบอกว่าให้ use เดี๋ยวให้ไลออนอ่านดีกว่า Use the graphic organizer below to describe how your story includes the traditional elements of a fairy tale. Click print before you submit to create a copy of your work. Okay. นี่เด็กๆก็จะเขียนคำตอบลงไปเนาะใช่มั้ย L11 interactive practice. Interactive practice. View glossary. Use the graphic organizer below to describe how your story includes the traditional elements of a Fairy tale. Click print before you submit to create a copy of your work. How the element is presented in my fairy tale. โอเคเมื่อกี้โมมีเปิดขึ้นหน้าหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนั้นก็พูดถึง glossary เพอเอิญไปคลิกโดนนั่นเองสมมุติเด็กๆไม่รู้ว่าคำนี้มันคืออะไรมันตรงบนหน้าจอเมื่อกี้สามารถกดมาดู glossary ได้แล้วก็ดูว่าออกมันแปลว่าอะไรนั่นเองแต่ว่าไม่มีอ่านได้ฟังโอเคเด็กๆก็จะใส่ทำแบบฝึกหัดนะคะบนหน้า BLC นั่นเองแล้วก็กดส่ง and print เก็บเอาไว้เนาะไม่ปริ้นก็ได้หรือปริ้นก็ได้เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มก็มักถามว่าเอ๊ะมันต้องเก็บเอาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาถามครูที่ปรึกษาไปครูก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้ก็ไม่ต้องก็ได้หรือว่าอยากจะเก็บไว้เป็นพอร์ตไว้เป็นการบ้านลูกอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันใส่ลงไปในแบบฝึกหัดทำเป็นแบบฝึกหัดในหน้าจอนั่นเองเนาะนี่เรียนเสร็จแล้ว continuing the journey แล้วก็ extend your learning นั่นเองเหมือนเดิมมันก็เรียงเหมือนกันอันนี้ก็จะกลายเป็น elephant go เหมือนเดิมเหมือนกันโอเคอันนี้มี resources ให้ดาวน์โหลดด้วยเห็นไหมคะเพราะเรียนเรื่องไดอะล็อกอยู่นั่นเองเหมือนเดิมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนาะแล้วแต่บ้านแล้วแต่บริบทของบ้านแล้วแต่ความพร้อมของเด็กคนนั้นๆอันนี้เห็นไหมมีออนไลน์ practice ลูกฉันชอบมากเด็กๆจะชอบ elephant go ยิ่งเด็กเล็กๆก็จะก็จะชอบยิ่งชอบเพราะว่ามันจะมีพวกเกมพวกอย่างเงี้ยแทรกอยู่เยอะยิ่งเด็กแบบเกรด1เกรด2ประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกันเนื้อหาให้นั่นเองโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูตัวหนังสือดีกว่าอันนี้โมโหลดเป็นบทที่9 10 11เอาไว้ให้เนาะเพราะว่าบทต้นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเอาคือเรียนกำลังเรียนเรื่อง Fairy Tale อยู่นั่นเองก็จะมี Fairy Tale บทหนึ่งก็จะมีเรื่อง Fairy Tale Snow White อีกบทหนึ่ง Ugly Duckling มั้งแล้วให้เด็กๆอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูซิว่า Fairy Tale มันมีอะไรอ่ะมีจุดพิเศษตรงไหนบ้างโอเ
เควิชาดิสคัฟหลักสูตร Discover ค่ะก็จะหน้าตาอยู่คล้ายๆกันเหมือนกันกับวิชาสังคมกับวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะว่าหน้าแรกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ว่าเนื้อหาบทนี้จะเรียนเกี่ยวข้องกันกับอะไรแล้วก็รีวิวในสิ่งที่เราเรียนมาเราเรียนเรื่องอะไรมาบ้างก็คือ compound subjects predicates sentences เงี้ยค่ะแล้วก็ academic vocabulary ซึ่งจะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่เด็กๆจะต้องเรียนเนาะแล้วก็มีเพจทิ้งเอาไว้เผื่อในกรณีที่เราไปอ่านในบทเรียนนั้นๆปุ๊บอ่านแล้วเจอคำศัพท์นี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่หน้าไหนล่ะเราก็กลับมาเขียนบนนี้เวลาที่เราอ่านทบทวนปุ๊บแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละมันคือใจความสำคัญตัวคีย์เวิร์ดหลักของเนื้อหาบทนั้นๆนั่นเองส่วนมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องใช้บ้างจ้า handwriting paper นั่นเองเนาะแล้วก็เหมือนกันกับวิชาอื่นๆซึ่งหน้าแรกก็จะมี createค่ะมีให้ทำนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละบทนั่นเองถ้ามีเวลาทำจะดีมากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ HLM Branded เนี่ยบอกว่าให้ทำในแทบทุกสัก 90% เลยที่ให้ทำเนาะเด็กๆก็จะมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นมากขึ้นอันนี้ก็ explore นี่เองอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาช่างแตกต่างกันกับ Resource นะประมาณนี้ก็จะเป็นฟิลของ Discover ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงเป็น Read นั่นเองนี่ก็คือเราเรียนบทที่9เนี่ยเราเน้นเรื่อง Transition Words นั่นเองเนาะเดี๋ยววันไหนจะมีรวบรวมพวกอันนี้เอาไว้ให้ Transition Words โอเคแล้วก็มี Practice ล่ะไหนลองซิเมื่อกี้เรียนไปแล้วเอามาอ่านต่อจ้ะอันนี้ก็คือ fairy tale พอขึ้นป.4 grade 4ปุ๊บก็เริ่มได้เรียน cursive writing ก็จะมีให้ฝึกเขียนจ้ะเนาะแล้วก็มี skill builder เนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นลักษณะ grammar เล็กๆค่ะอย่างอันนี้ก็จะเรียนเรื่อง prefix นั่นเองบางบทก็จะเป็นแบบฝึกอ่านออกเสียงอ่านจับใจความอ่านฟิกอ่าน fluency ออกมาสิอ่านให้มันมีน้ำเสียง tonation ต่างๆประมาณนี้ค่ะมี practice มากมายในแต่ละบทนั่นเองแล้วก็ show what you know ในกรณีนี้ก็คือว่านักเรียนบางคนไม่ชอบที่จะอะไรนะไม่สะดวกที่จะทำในดิจิตอลในตัวหน้าแพลตฟอร์มนั้นก็สามารถทำในหนังสือแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจได้ในกรณีที่จะเป็นโปรแกรมที่เป็น branded เนาะเรียนเองเป็นกับตัว textbook ถ้าเลือก discover หลักสูตร discover นั่นเอง okay. แล้วก็จะมีรีวิวมาให้ว่าบทนี้ใจความสำคัญเนื้อหาหลักเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อไปนั่นเองต่อไปบทที่10 the odd one out นั่นเองวิธีการเรียงก็เหมือนกันเลยเหมือนกันกันกาบทอื่นๆอาจจะอันนี้เดี๋ยวโมให้ดูคร่าวๆในตัวหนังสือ Discover ของวิชา ELA เนาะเพราะว่ามีคนตามหามามากมากอันนี้ punctuation in dialogue ใช่ไหมมันเริ่มจะเข้าสู่การเขียนแล้วก็จะมาเน้นเรื่อง punctuation ต่างๆตอนนี้เรียน grade 4แล้วที่จริงเรื่องการใช้เครื่องหมายเนี่ยเราเริ่มเรียนมาตั้งแต่เกรด2มั้งคะเด็กๆก็จะได้เริ่มเรียนแล้วเกรด1เกรด2เนี่ยก็จะได้เริ่มเรียนจุด punctuation question markและตัวเครื่องหมายตกใจประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่อง quotation mark แล้วตอนนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาที่ลึกมากขึ้นนั่นเองอันนี้อ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำซิลองมาเขียนซิไหม using what you know about fairy tales explain why the ugly duckling would be categorized as this gene เนาะอันนี้ก็เอามาเขียนตุ๊ดread ล่ะแล้ว practice ล่ะแล้วก็ review นั่นเองก็จะเรียงในเนื้อหาอันนี้เห็นไหม skill builderโอเคอันนี้เขาให้ทำ Venn diagram เด็ก Bridgeway เนี่ยจะคุ้นชินกับ Venn diagram มาตั้งแต่เล็กๆเนาะหาความเหมือนและความแตกต่างนั่นเองโอเคเพื่อมาดูซิว่าสิ่งที่ได้เรียนอ่านไปเนี่ย3นิทาน3เรื่องเนี่ยมีอะไรที่มันที่คาแรคเตอร์นั้นเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันบ้างและสุดท้ายก็มาทำ Show what you know นั่นเองเนาะต่อไปบทปัจจุบันที่เชกำลังเรียนอยู่ก็คือ Write your own fairy tale นั่นเองตอนนี้มาถึงตาเขียนแล้วจ้าก็จะมีเพลงเมื่อกี้มีการทดลองมีกิจกรรมเนาะอันนี้ก็มีเพลงให้ลองทำซินั่นเองทำกิจกรรมร่วมก็สนุกดีแล้วก็จะมี explore เนาะ
read โอเคแม้ว่า fairy tale review จะต้องมีอะไรบ้างมี opening characters setting conflict moral happy ending นั่นเองมี story map เป็นยังไงบ้างความแตกต่างของ Rise Source กันกับ Discover ที่เห็นได้ชัดก็คือ Rise Source เนี่ยสีสันจะสดใสตัวหนังสือใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้แต่ว่าของ Discover ก็จะเป็นธีมแบบ Discover ที่ตัว text เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็น story map นี่โอเคอันนี้คือคร่าวๆโอเค okay. practice หน่อยมั้ยให้ลอง revise editing อันนี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรเก่าเหมือนกันโอเคอันนี้ก็ถึงตาของเราที่เราจะต้องเขียนแล้ว final draft vocab แล้วจ้าเรียนอะไรไปบ้างอันนี้ skill builder เนาะก็โชว์ what you know นั่นเองโอเควันนี้คร่าวๆของวิชา ELA Grade 4นะคะ Grade 4ที่เรียนอยู่ขอบคุณมากค่ะ